มาอีกแล้วศิลปินมักม่วนวันนี้ก็เป็นคลิปต่อบ้านผู้พันนาวาอากาศโทจำนงศรีเพชรวันนี้ขออนุญาตบุกถึงบนบ้านเลยครับดูบ้านหลังมะลุ่มเลยครับนี่คือหน้าบ้านประตูเข้าบ้านเจ้าของบ้านไม่อยู่เปล่าถือวิสาสะย่องย่องมาเลยนี่ก็คือข้างๆบ้านนะครับความสวยงามอ้าวสวัสดีครับผู้พันครับโอ้มาหลบอยู่นี่เองเนี่ยคุณแม่ศิลปินมักม่วนก็อยู่นี่นั่งเลยเด้นี่คือข้างบ้านครับข้างๆบ้านต่อเป็นเทอร์เลสใช่ไหมครับใช่ครับเรียกเทอร์เลสเนาะเป็นที่นั่งเล่นหรือว่านั่งทานอาหารก็ได้ครับข้างๆนี้ก็มีวิวเป็นสระน้ำอาคารด้านโน้นก็คือห้องประชุมหรือที่ที่ห้องรับรองมีคาราโอเกะด้วยนะครับท่านที่ชอบร้องรำทำเพลงย้ายมาทางนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งครับบ้านหลังนี้ก็อยู่กันแค่3คนนะครับคนละหลังผมก็ไม่ทราบว่าผู้พันแยกกันอยู่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวสุดยอดครับมีที่นั่งเล่นอย่างอ่ะอยู่ชายหาดเลยอันนี้ก็คือองุ่นเนาะองุ่นกำลังงามบ่อน้ำนี่ก็มีปลานะครับปลาแต่นี่มีผักตบชวาเยอะอาจจะมองไม่เห็นตัวปลาถ้าอยากเห็นก็ผักตบชวาขึ้นเข้ามาดูนะครับมาดูมาชมท่านผู้พันท่านบอกว่ายินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่โฮมสเตย์สีเพชรสุดยอดครับสวนอะไรนะนัทวัฒน์สวนอะไรนะฮะอะไรสวนเม็ดมีที่นั่งเล่นเยอะแยะเลยครับรอบบ้านเลยมีคนมาดูว่าสวยงามวันนี้ศิลปินมากม่วนถือโอกาสบุกบ้านเลยชอบทุกมุมเลยนะคะชอบทุกมุมครับตัวนี้ที่นั่งเลยเพราะว่าไม่เตือนล่วงหน้านี่เห็นไหมนี่คืออะไรหลักฐานยังอยู่เมื่อคืนนี่กินอะไรกันเนื้อย่างสุดยอดจริงๆครับร่มรื่นจริงมีแต่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยที่นั่งเล่นเยอะๆเลยค่ะที่นั่งเล่นเยอะแยะเลยในสวนนุ่นกันที่คลิปก่อนๆเคยพาเข้าไปชมสวนก็ชมยังไม่หมดนะครับมันลึกไปต้นไม้หลากหลายชนิดอธิบายไม่ครบหรอกครับดูสิครับบ้านออกกว้างอยู่กันยังไงคนละหลังเนี่ยหรูหราข้างในหรูหราครับมีใครมั่งขอบคุณผู้พันนาวาอากาศโทสีเพชรจำนงสีเพชรจำนงสีเพชรนาวาอากาศโทจำนงสีเพชรเนาะครับเนาะนี่คือโฮมสเตย์เนาะมันเหมือนโฮมสเตย์บ้านก็บ้านบ้านแหละครับ บ้านที่ร่มรื่นขอบคุณมากครับวันนี้ก็ถือโอกาสลาเนาะสวัสดีครับ